หลังจากดูหนังจากวิดีโอเกมมาหลายปีเนี่ยผมก็ไม่คิดเลยนะครับว่าจะมีหนังเรื่องไหนที่อัจฉริยะไปมากกว่าผลงานชิ้นเอกของ Paul W.S. Anderson อย่าง Monster Hunter เมื่อปี2020ที่นำเสนอในเรื่องของเกมออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยการใส่ทหาร UN กับรถถังเข้าไปตั้งแต่ต้นเรื่องกับผลงานระดับตำนานอีกชิ้นอย่าง Resident Evil The Final Chapter ที่จนถึงปัจจุบันเนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจเลยนะครับว่าผมดูอะไรไปแต่ในปี2021เนี่ยก็เหมือนจะมีหนังจากวิดีโอเกมอีกเรื่องนึงที่น่าจะมาชิงตำแหน่งสูงสุดไปอย่าง Resident Evil Welcome to Raccoon City แต่ด้วยความที่หนังเรื่องนี้นะครับมันมีโทนและการนำเสนอเนื้อเรื่องที่แตกต่างออกไปจากผลงานของ Paul W.S. Anderson อย่างสิ้นเชิงเพื่อให้ท่านผู้ชมทุกท่านเข้าใจความหมายแฝงที่หนังเรื่องนี้พยายามจะสื่อผมเลยจะมาวิเคราะห์แต่ละซีนให้ฟังนะครับหนังเริ่มต้นด้วยการแนะนำคริสกับแคลร์สมัยเด็กที่เป็นเด็กกำพร้าในสถานดูแลเด็กของ Raccoon City แล้วแคลร์เนี่ยก็ยังเป็นเพื่อนกับลิซ่าเทรเวอร์ลูกสาวของจอร์จเทรเวอร์สถาปนิกผู้ออกแบบคฤหาสน์สเปนเซอร์ที่โดนจับตัวไปทดลองไวรัสช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาแต่ทำไมร่างทดลองลับที่โดนขังไว้ในห้องใต้ดินถึงสามารถเดินไปมาได้อย่างอิสระตอนกลางคืนในสถานรับเลี้ยงเด็กเนี่ยด้วยที่พนักงานดูแลไม่สนใจหรือแม้แต่ดร.เบอร์กินที่แม่งกลายเป็นหมอดูแลสถานรับเลี้ยงเด็กตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยก็ยังไม่แคร์อันนี้ไม่ใช่แสลักอะไรซ่อนอยู่หรอกครับคือมันเป็นเรื่องทั่วไปของระบบสาธารณสุขในอเมริกามากกว่าแค่เรื่องมานิดเดียวเนี่ยแฟนเกมหลายคนก็อาจจะเห็นได้แล้วนะครับว่าทิศทางที่ผู้กำกับโจฮันเนสโรเบิร์ตพยายามจะเล่าเรื่องเนี่ยแม่งแตกต่างจากของ Paul W.S. Anderson อย่างสิ้นเชิงเลยที่เห็นได้ชัดที่สุดอย่างแรกก็คือเขาไม่เอาเมียตัวเองเนี่ยมาเล่นบทตัวเอกแต่เหตุผลหลักก็น่าจะเป็นเพราะว่าเขาไม่มีเมียเนี่ยแหละครับส่วนเหตุผลอีกอย่างนึงก็คือโจฮันเนสโรเบิร์ตเนี่ยเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นแฟนเกมซีรีส์นี้แล้วก็อยากดัดแปลงหนังให้ออกมาโดยยังมีความเคารพต้นฉบับไว้ซึ่งก็เห็นได้ชัดเลยนะครับจากหลายๆอย่างที่เห็นในหนังทำให้ผมรู้ได้ทันทีแล้วว่าเกมภาคที่เขาชอบที่สุดเนี่ยคือ Operation Raccoon City กับ Umbrella Corp 2ภาคที่แฟนๆเนี่ยชอบมากที่สุดในซีรีส์เทคนิคการเล่าเรื่องที่เขาใช้ในหนังก็คือการเอาเนื้อเรื่องกับตัวละครจากเกม2ภาคแรกมาแล้วก็ตัดแยกส่วนที่แฟนๆชอบไว้ส่วนหนึ่งตัดจุดสำคัญที่ทำให้เกมเนี่ยมีเอกลักษณ์ไว้อีกส่วนหนึ่งจากนั้นก็ตัดส่วนนี้ออกจากหนังนะครับแล้วก็ทำเนื้อเรื่องในแบบของตัวเองด้วยตัวละครที่เหลืออยู่ทำให้เกิดเป็นผลงานชิ้นเอกอันนี้นั่นเองซีนต่อมาแคลร์ก็ตื่นจากฝันร้ายบนรถบรรทุกที่เธอเรียกให้จอดเพื่อพาเข้าไปในเมืองว่าแต่ทำไมแคลร์ถึงไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ตัวเองเข้าเมืองแบบในเกมต้นฉบับเนี่ยเรื่องนั้นช่างแม่งครับดูเบอร์เกอร์นี่ดิครับคือแม่งเหมือนกับดึงมาจากเกมภาค2รีเมคแบบเป๊ะๆเลยนะเนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าผู้กำกับเนี่ยเขาเป็นแฟนเกมตัวจริงเลยแล้วก็จำไว้นะครับว่าอย่าแดกเบอร์เกอร์ไปขับรถไปไม่งั้นเดี๋ยวแม่งเกิดอุบัติเหตุ Watch out!นั่นไงสัตว์คือหลังจากช่วยปกปิดคดีฆาตกรรมเนี่ยในที่สุดแคลร์ก็มาถึง Raccoon City เพื่อตามหาคริสพร้อมกับเท็กซ์ที่อธิบายว่าเมืองนี้เหลือคนแค่ไม่กี่คนหลังจากอัมเบร่าบริษัทผลิตล่มบริษัทผลิตยารายใหญ่เนี่ยย้ายออกไปที่เราจะได้เห็นเมืองนี้ในหนังเป็นครั้งแรกคือแทนที่จะเรียกว่า Raccoon City เนี่ยเรียกว่า Raccoon Suburb น่าจะเหมาะกว่าเพราะมันดูเหมือนหมู่บ้านจัดสรรมากกว่าอีกอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคอัจฉริยะที่ผู้กำกับโรเบิร์ตเนี่ยใช้บ่อยมากคือการเอาของต้นฉบับมานะครับแล้วก็เปลี่ยนให้มันสลับด้านกันไปคนละอย่างเลยเทคนิคนี้เรียกสั้นๆว่า FSM หรือ FSM เวอร์ชันเต็มคือ Fuck Source Material ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เห็นเทคนิคอัจฉริยะอันนี้อีกหลายครั้งมากๆครับยกตัวอย่างเช่นในซีนต่อไปที่แนะนำตัวละครคาร์ลอสโอลิเวราจากเกมภาค3รีเมคซึ่งก็เลือกนักแสดงได้เหมาะมากๆนะครับคาร์ลอสเนี่ยเป็นตำรวจใหม่ที่เพิ่งโดนย้ายมาเพราะยิงปืนลั่นใส่ตูดเพื่อนโอ้เดี๋ยวก่อนสิครับนี่มันลีออนนี่ว่าก่อนที่จะทำการแนะนำตัวละครอีกชุดนึงก็คือเหล่าหน่วยสตาร์นั่นเองอย่างเช่นอัลเบิร์ตเวสเกอร์แล้วก็เยเคนี่มันเชว่าจากเกมภาค5นี่ว่าไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะได้อยู่ในหนังเรื่องนี้ด้วยซึ่งก็ทำการเลือกนักแสดงได้เหมาะมากเช่นกันโอ้เดี๋ยวก่อนสิครับนี่แม่งจิวนี่ว่าในชุดนี้ผมก็เห็นหลายๆคนวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าแม่งไม่เห็นเหมือนกับตัวละครในเกมต้นฉบับเลยแต่ผมว่ามันอาจจะเป็นอีกจุดนึงนะครับที่เป็นความอัจฉริยะที่ผู้กำกับเนี่ยซ่อนไว้ในหนังคือทุกคนน่าจะรู้แล้วนะครับว่า Welcome to Raccoon City เนี่ยจะยัดเนื้อเรื่องของเกม2ภาคแรกไว้ในเรื่องเดียวแต่ผู้กำกับเนี่ยเขาน่าจะพัฒนาคอนเซปต์นี้ไปอีกระดับหนึ่งก็คืองั้นทำไมเราไม่ยัดตัวละคร2ตัวไว้ในตัวละครเดียวเลยล่ะแม่งประหยัดค่านักแสดงได้ด้วยซึ่งแม่งเป็นอะไรที่อัจฉริยะมากๆแล้วก็เลยมีเชว่าวาเลนไทน์กับคาร์ลอสเคนเนดีในหนังซีนที่ลีออนคุยกับพนักงานในร้านเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองข้ามนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าเหตุผลนึงที่เธอไม่ไปหาหมอเนี่ยก็เพราะว่ากลัวติดหนี้ค่ารักษาในอเมริกาไปตลอดชีวิตมากกว่าเพราะว่านี่คือ reaction ของคนที่บาดเจ็บและมีคนบอกว่าจะเรียกรถพยาบาลให้ในอเมริกา What the fuck
ถึงตัวเลือกตัวละครอื่นจะมีหลายคนวิจารณ์เนี่ยแต่ผมว่านักแสดงคริสเนี่ยเลือกออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะว่าคล้ายกับปกคลาสสิกของเกมภาคหนึ่งมากซึ่งหลังจากได้พบกันเนี่ยแคลร์ก็โชว์พล็อตหนังให้คริสดูสรุปคือบริษัทล่มเนี่ยพยายามจะวางยาคนทั้งเมืองในน้ำประปาด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าช่างหัวมันเถอะตัดไปที่ด้านครอบครัวเบอร์กินเราก็จะได้เห็นวิลเลียมอันเนตแล้วก็เชอร์รี่เนี่ยอยู่ด้วยกันเป็นครั้งแรกในหนังอันนี้ก็เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าเป็นส่วนหนึ่งของเทคนิคเฟอร์ซึมเพราะมันเปลี่ยนจากครอบครัวที่พ่อแม่เนี่ยบ้างงานวิจัยแล้วก็ไม่มีเวลาดูแลลูกกลายมาเป็นครอบครัวแสนสุขแถมไม่มีใครหน้าเหมือนต้นฉบับอีกปรากฏว่าก็มีคนโทรมาหาเบอร์กินบอกให้รีบหนีออกจากเมืองซะก่อนจะโดนล็อกดาวน์เพราะว่าซอมบี้เนี่ยแม่งระบาดพอดีแต่วิลเลียมเนี่ยก็อยากไปเอาจีไวรัสออกมาจากห้องทดลองก่อนส่วนแคลร์ก็กำลังเคลียร์ปัญหานะครับกับเพื่อนบ้านสุดธรรมดาในอเมริกาเฮ้ยเอาจริงๆนะผมเพิ่งเห็นเหมือนกันว่าในออฟฟิศเนี่ยไม่มีการห้อยป้ายยูซักลีออนแบบในเกมด้วยสรุปก็คือชีฟไอออนเนี่ยอยากรู้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับตำรวจ2คนที่หายตัวไปเลยส่งหน่วยสตาร์ทั้งทีมเนี่ยออกไปหาพร้อมกันด้วยเฮลิคอปเตอร์ส่วนเวสเกอร์เนี่ยก็แอบเดินไปหยิบ PDA สุดทันสมัยมาจากล็อกเกอร์ซึ่งก็น่าจะมีคนแอบเอามาใส่ไว้นะครับคือ RPD เนี่ยแม่งน่าจะเป็นสถานีตำรวจที่มีการป้องกันภัยสูงมากแน่นอนเลย Meanwhileตัดกลับไปที่อัลฟาทีมที่เจอบ่อแสนำทางไปสู่คฤหาสน์สเปนเซอร์ก่อนจะแยกเป็น2ทีมเพื่อตามหาคนที่หายไปมาถึงชุดนี้ผมว่าแฟนเกมหลายคนน่าจะรู้สึกถึงเอฟเฟกต์ของเทคนิคเฟอร์ซึมที่มีกับตัวละครหลักบ้างแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นคิวเนี่ยที่ในเกมปกติแล้วจะค่อนข้างสนิทกับคริสอาจจะถึงขั้นมีใจให้ด้วยซ้ำในหนังเรื่องนี้เธอเลยกลายเป็นเวสเกอร์ซิมเต็มตัวแต่การเปลี่ยนแปลงที่อัจฉริยะที่สุดเนี่ยก็คือลีออนครับคือแฟนๆส่วนใหญ่เนี่ยชอบลีออนในภาค2เพราะว่าเป็นเด็กใหม่ดาวรุ่งแค่อยากทำในสิ่งที่ถูกต้องแต่ก็ยังขาดประสบการณ์แล้วจะอัปเกรดบุคลิกตัวละครแบบนี้ยังไงดีง่ายนิดเดียวครับคือทำให้แม่งเป็นตัวละครที่โง่ชิบหายแล้วก็ทำหาอะไรไม่ถูกสักอย่างนี่แหละครับคือการเขียนบทคาแรคเตอร์ที่แม่งอัจฉริยะมากๆคือมันทำให้คนดูรู้สึกอินนะครับเพราะว่ามันสามารถรีเลทกับตัวละครได้แบบไอ้เหี้ยลีออนแม่งโง่เหมือนกูเลยว่ะอะไรแบบนั้นนะครับเดี๋ยวนะว่าแต่มึงเป็นใครวะมึงไม่ใช่แบร์รี่นี่ว่ะแป๊บนะครับแม่งคือริชาร์ดเอเคนครับThis house is dangerous. There are terrible demons. Ouch! คือฉากต่อไปที่ชีฟไอออนพยายามจะหนีจากหมาซอมบี้ในที่จอดรถเนี่ยก็มีสัญลักษณ์อีกอันหนึ่งซ่อนอยู่นะครับคือผู้กำกับเขาพยายามจะ reference ถึง CGI ในเกมยุค90ก็เลยเรนเดอร์ออกมาในสไตล์เดียวกันกับเกมเพลย์หนึ่งแบบนี้โอ้ดูสิครับโอ้มันเป็นอีสเตอร์เอ็กจากเกมว่ะแสดงว่าผู้กำกับเนี่ยเขาเป็นแฟนเกมตัวจริงเลยนะเนี่ยเรามาเทียบความแตกต่างระหว่างคริสกับริชาร์ดดูครับคริสแม่งโดนซอมบี้หลายตัวลุมโจมตีแต่ยันไว้ได้ด้วย2มือส่วนตัวที่3เนี่ยแม่งรอคิวเหมือนกับจะขอลายเซ็นอย่างมีมารยาทส่วนริชาร์ดแม่งแค่กระสุนหมดโดนลุมกัดตายหาทันทีแต่ก็โชคยังดีของริชาร์ดนะครับคือหนังเรื่องนี้แม่งโดนตัดงบเยอะเลยไม่มีงูยักษ์แต่จริงๆก็น่าจะโดนตัดเยอะจนแทบไม่เหลือเหี้ยอะไรแล้วล่ะเพราะว่าแค่ทำ CGI หมาเพลย์หนึ่งนี้ก็งบเกือบหมดละMeanwhile Meanwhile The hell is Vickers doing? Allahu Akbar ซีนต่อไปก็เป็นการใช้เทคนิคเฟอร์เซิร์มอีกครั้งโดยการเอาช็อตกันที่เป็นอาวุธประจำตัวของลีออนในเวอร์ชันเกมเนี่ยให้แคลร์ใช้เพราะว่าลีออนแม่งใช้ปืนไม่เป็น Genius นี่ผมแปลกใจเลยนะครับที่แคลร์เนี่ยแม่งไม่เอาเสื้อกอไปใส่เองด้วยอ่ะ You're probably wondering what a guy like me is doing as a cop, right? ไม่หรอกลีออนกูสงสัยว่ามึงทำเหี้ยอะไรเป็นมากกว่าเอาแล้วไงซีนต่อไปนี่ก็ถ้าใครเล่นเกมมาก็น่าจะจำได้นะครับ
เราก็จะได้เห็นไทแลนด์หรือว่ามิสเตอร์เอ็กกันแล้วคือในที่สุดหนังแม่งก็จะได้ตื่นเต้นมากขึ้นสักทีอ๋อใช่แล้วครับผมเกือบลืมไปเนมเมซิสอีกแต่ก็ด้วยความอัจฉริยะของผู้กำกับโจฮันเนสโรเบิร์ตนะครับกับเทคนิคประจำตัวของเขาบวกกับที่โดนตัดงบไปด้วยทำให้ไทแลนด์กับเนมเมซิสเนี่ยโดนรวมเป็นตัวละครเดียวกันแล้วก็โดนตัดออกไปจากหนังเพื่อให้หนังเนี่ยสมบูรณ์แบบมากขึ้นซีนที่เหลืออยู่ก็คือลีออนโดนแย่งปืนจากคนที่ติดคุกอยู่ครับก่อนจะเปิดประตูให้ซอมบี้ออกมาแล้วก็ทำเฮียอะไรไม่ถูกตรงนี้เราก็จะได้เห็นเทคนิคเฟอร์ซึมทำงานอีกครั้งนะครับคือจำซีนเป็นเอกลักษณ์ของเกมภาค2ได้ไหมครับที่ลีออนเนี่ยยิงช่วยแคลร์ตอนเจอกันครั้งแรกอันนี้ก็เหมือนกันเลยครับแค่สลับด้านกันเท่านั้นเองตัดกลับไปที่เชว่ากับเวสเกอร์ขอโทษทีครับผมเปิดผิดอันที่ในที่สุดเนี่ยก็ยอมเปิดเผยความจริงทั้งหมดให้ฟังว่าแอบทำงานให้องค์กรปริศนาอันนึงตรงนี้เราก็จะได้เห็นเอฟเฟคของเทคนิคเฟอร์ซึมอีกครั้งนะครับคือคนส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะรู้จักเวสเกอร์ในฐานะหนึ่งในตัวร้ายที่ดีที่สุดในวงการเกมผู้ที่เหลือรอดจากโครงการเวสเกอร์ชิลเดนของออสเวลล์อีสเปนเซอร์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นร่างทดลองของโพชิเนเตอร์ไวรัสนอกจากนี้ก็ยังเป็นบุคคลภายในคนสำคัญของอัมเบร่าแล้วก็ยังเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเกมหลายภาคด้วยแต่สรุปแล้วเวสเกอร์ในหนังเรื่องนี้นะครับมันเป็นแค่คนธรรมดาที่อยากได้เงินเพื่อเปลี่ยนชีวิตตัวเองแล้วก็ออกจากชีวิตที่มันเป็นทางตันแล้วก็ย้ายไปเมืองอื่นแถมยังไม่อยากหักหลังเพื่อนด้วยคือเฮียผมโคตรเข้าใจเวสเกอร์เลยวะมึงไปเป็นพระเอกเลยดีกว่าแบบเนี้ยเริ่มอยากเชียร์ละตัดกลับไปที่ RPD ครับที่โดนฝูงซอมบี้บุกคือรู้อะไรไหมครับผมเริ่มรู้สึกผิดที่เรียกพวกนี้ว่าซอมบี้ละเพราะว่าแม่งยังพูดได้แถมยังสื่อสารได้อยู่เลยเราก็แค่พยายามจะใช้สิทธิ์ของตัวเองในการเข้าพื้นที่ห่วงห้ามเท่านั้นเองงั้นผมขอเรียกพวกนี้ว่าแคเรนแทนแล้วกันหลังจากฝูงแคเรนที่โกรธแค้นบุกเข้ามาทั้งคาร์ลอสแคลร์แล้วก็มาสเตอร์ชีฟเนี่ยเลยต้องหนีผ่านทางเดินที่โคตรยาวส่วนทำไมถึงหนีผ่านทางนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นเพราะว่าทางเดินเนี่ยนะครับมันน่าสนใจมากๆแล้วก็ไม่น่าจะใช่เพราะว่าโดนตัดงบจนไม่ได้ทำทางออกลับใต้รูปปั้นแน่นอนแผนการต่อไปของทั้ง3คนคือไปที่สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าเพื่อลงไปในทางลับใต้ดินที่เชื่อมไปหาคาลิฮาสเปนเซอร์ซึ่งก็เป็นทางออกจากเมืองทางสุดท้ายผ่านทางรถไฟคือไม่งงใช่ปะครับชิไวออนโดนด้วยเฮนไตเทนทาเคิลลิซ่าเทเวอร์แม่งก็แบบโย่แคลร์ไม่ได้เจอกันตั้งนานก่อนจะให้กุญแจลงทางใต้ดินนะครับที่ออกแบบมาเหมือนกับในเกมเปียบเป็นสัญลักษณ์นะครับว่าผู้กำกับเนี่ยเขาเป็นแฟนเกมตัวจริงเลยส่วนทำไมร่างทดลองอย่างลิซ่าเทเวอร์ถึงสามารถเดินไปเดินมาได้อย่างอิสระเนี่ยแล้วก็ยังรู้ความลับมากพอจะสื่อสารได้ผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะเดาได้แล้วนะครับมันคือเทคนิคยอดนิยมนั่นเองพอเดินต่อไปก็เจอห้องทดลองที่แขกก็ได้ค้นพบความจริงว่าเด็กกำพร้าหลายคนเนี่ยโดนจับมาเป็นเหยื่อทดลองที่นี่พร้อมกับ PowerPoint หนังสั้นที่กำกับโดยดร.เบอร์กินที่ผมดูแล้วคิดว่าแม่งกำกับดีกว่าหนังเรื่องนี้ทั้งเรื่องซะอีกคือสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักนะครับ2คนนี้คือฝาแฝดแอชฟอร์ดซึ่งก็มาจากเกมภาคโค้ดเวโรนิก้าคือผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรมากนะครับแต่ผมชอบคอมเมนต์นี้ว่ะแม่งเป็นสิ่งเดียวที่ Welcome to Raccoon City เนี่ยแม่งทำถูกมันก็ใช่นะยกเว้นแค่อย่างเดียวคือดร.เบอร์กินแม่งทำตัวเหมือนพวกโรคจิตแอบยืนดูจากมุมห้องตัดกลับไปที่คริสที่พยายามสู้กับฝูงแคเรนในห้องมืดตรงนี้ผมว่ามันอัจฉริยะมากๆนะครับที่ผู้กำกับโจฮันเนสโรเบิร์ตพยายามจะเรฟเฟอเรนซ์ถึงเกมต้นฉบับที่โดนล็อกมุมกล้องทำให้ผู้เล่นเนี่ยไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะมีอะไรซ่อนอยู่ในมุมที่มองไม่เห็นบ้างแต่หนังก็เอาคอนเซปต์นี้ไปพัฒนาอีกขั้นหนึ่งโดยการเล่นภาพแฟลชเร็วๆซึ่งก็ได้ผลลัพธ์คล้ายๆกันครับคือคนดูเนี่ยไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะว่าดูไม่รู้เรื่องแถมยังมีเปอร์เซ็นต์เป็นลมชักด้วยจิลกับคริสก็ออกเดินทางด้วยกันอีกครั้งเพื่อช่วยกันหยุดเวสเกอร์เวสเกอร์แม่งก็พยายามขอไวรัสจากดร.เบอร์กินด้วยวิธีการไกลเกลี่ยเพราะไม่อยากให้มีใครบาดเจ็บแต่ดร.เบอร์กินกับหยิบปืนยิงสู้กับเวสเกอร์จนบาดเจ็บเอเน็ตแม่งก็แบบมึงเอาไวรัสไปแล้วยังมายุ่งกับครอบครัวเราอีกฮ่าฮ่ากูอ่ะมึงเล่นเวสเกอร์แม่งก็แบบโคตรคนดีเลยเพราะไม่ได้อยากฆ่าใครแค่จะมาเอาไวรัสเฉยแต่ความโรคจิตมันก็เริ่มกันตั้งแต่เด็กครับเพราะว่าเชอร์รี่เนี่ยหยิบปืนมาเพื่อหวังจะยิงเวสเกอร์อย่างเลือดเย็นแต่โชคดีนะครับที่คริสกับเชว่าเนี่ยมาตัดหน้าได้ทันเวสเกอร์ก็บอกว่าเสียใจกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะครับพร้อมยอมรับความตายก่อนจะขอโทษทั้งคริสและเชว่าแล้วก็บอกทางลับที่สามารถหนีออกจากเมืองให้ด้วยคือใครเป็นตัวร้ายกันแน่วะเนี่ยเบอร์กินแม่งก็เพิ่งฉีดจีไวรัสเข้าไปนะครับก็ตื่นขึ้นมาแล้วแบบคริสมึงมาแข่งงัดข้อกับกูเปล่าสัตว์ก่อนที่คริสจะตอบว่า Shut the fuck upแล้วก็ชนะขาดนะครับด้วยอำนาจของสเตรอยยาที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาล Resident Evil แล้วทุกคนก็ขึ้นรถไฟเพื่อหนีออกจากเมืองแต่เบอร์กินเนี่ยก็ยังคาใจว่าไวรัสที่มันค้นคว้ามาหลายสิบปีเนี่ยดันมาแพ้ให้กับสเตรอยก็เลยรับไม่ได้นะครับแปลงเป็นร่างสุดท้ายแล้วก็ตามกินรถไฟในจุดนี้ก็เป็นเรฟเฟอเรนซ์ที่เจ๋งมากนะครับเพราะนอกจากจะอิงการออกแบบร่างสุดท้ายมาจากในเกมแล้วเนี่ยยังทำ CGI สไตล์เดียวกันกับสมัยเพย์หนึ่งด้วย
คาร์ลอสแม่งก็เบื่อที่ต้องเล่นหนังเรื่องนี้เต็มที่ก็เลยเดินออกมาพร้อมกับล็อกเก็ตลอนเชอร์แล้วทุกคนในรถไฟก็ตายครับเพราะว่าคาร์ลอสแม่งยิงจรวดในที่แคบๆหนังเป็นอันจบอ๋อแล้วก็ใช่ครับเทคนิคฟอร์ซูมอันสุดท้ายก็คือสเปนเซอร์แมนชั่นกับแรคคูนซิตี้เนี่ยไม่ได้โดนระเบิดทิ้งเหมือนในเกมแต่ว่าไม่รู้อีเทียนี่มันคืออะไรก็คือเอาเป็นว่าจบคือมึงยังไม่จบอีกวะเวสเกอร์ยังไม่ตายครับแล้วตอนนี้แม่งต้องใส่แว่นกันแดดเพราะว่าตาแพ้แสงแล้วก็ยังกลายเป็นลูกน้องของเอได้อีกซึ่งก็น่าจะเป็นความอัจฉริยะจุดสุดท้ายแล้วครับเพราะแม่งสลับตำแหน่งกับในเกมอีกละพอดูหนังจนจบเรื่องเนี่ยหลายคนก็อาจจะยังสงสัยนะครับว่าแล้วหนังเรื่องนี้มันออกแบบมาเพื่อผู้ชมกลุ่มไหนกันแน่คือลองดูจากแผนภาพแวนอันนี้นะครับปกติแล้วหนังที่ดัดแปลงจากเกมเนี่ยจะเล่นกลุ่มผู้ชม2กลุ่มอย่างกลุ่ม K นะครับแทนด้วยกลุ่มผู้ชมทั่วไปกับกลุ่ม Y ที่เป็นแฟนเกมโดยจะมีส่วนที่ตัดกันตรงกลางแต่ Welcome to Raccoon City เนี่ยมีส่วนที่ต่างไปนิดหน่อยก็คือกลุ่มผู้ชมเนี่ยมันสามารถดูได้หลากหลายมากๆแม้จะสมองตายกลายเป็นซอมบี้ก็ยังสามารถดูได้ผมเลยต้องเพิ่มแผนภาพกลุ่ม U เพิ่มเข้าไปนะครับซึ่งก็จะทำให้ได้แผนภาพโดยรวมเป็นแบบนี้โดยรวมแล้ว Resident Evil Welcome to Raccoon City เป็นหนังอัจฉริยะที่เต็มไปด้วยสัญลักษณ์และความหมายแฝงมากมายถึงอาจจะยังเทียบไม่ได้กับผลงานชิ้นเอกตลอดกาลอย่าง The Final Chapter แต่ก็ถือเป็นหนังที่ใช้เทคนิคการเล่าเรื่องที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงเลยทำให้เรื่องนี้นะครับกลายเป็นหนังเรื่องแรกที่ผมจะให้คะแนนเรตติ้ง5 Antivirus 3 Jill Sandwich แล้วก็2 Chris จากปกเกมภาคแรกหนังดีก็เหมือนกับทุกปีนะครับคือวิดีโอนี้ผมก็ทำขึ้นขำๆสำหรับวันเอพิลฟูลเฉยๆแต่ก็เหมือนกับทุกปีเช่นเคยครับก็คือมันจะมีคนที่ดูจนจบแล้วก็ยังไม่รู้ตัวอีกว่ามันเป็นวิดีโอวันเอพิลฟูลนั่นแหละสำหรับปีนี้ผมก็ไม่เคยได้รับรีเควสต์เยอะขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับพูดตามตรงว่ากดดันอยู่เหมือนกันแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่ามันทำยากมากด้วยภาคเนี้ยเนื่องจากมันมีโทนที่แตกต่างจากพอ W.S. Anderson เนี่ยอย่างสิ้นเชิงเลยแต่พอช่วงหลังๆก็พอไปได้อยู่เหมือนกันครับหนังเรื่องนี้ผมว่าถ้าเน้นเนื้อเรื่องไปที่เกมภาคเดียวเนี่ยแล้วก็ไม่โดนตัดงบไปด้วยบวกกับผู้กำกับแม่งไม่ทะลึ่งสลับทุกอย่างไปคนละด้านเนี่ยผมว่ามีความเป็นไปได้ที่จะประสบความสำเร็จอยู่แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าผมต้องทนดูหนังเรื่องนี้อีกรอบเพื่อเห็นกับการเสียสละของผมอย่าลืมช่วยกันกดไลค์ด้วยนะครับผมล็อกออน Starfish พบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับそまる街流れてってる車のライト変わる気ない信号路上半猫